สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่2เหรียญแล้วก็เป็นไพ่9ไม้ไพ่8ไม้เป็นอัศวินถือถ้วยไพ่ The Emperor นะครับ9ถ้วยไพ่ The Star เป็นไพ่อัศวินถือดาบไพ่เดชอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เดอะฟูลไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่9ไม้ไพ่9ไม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากถามนิดนึงว่าตัวคุณเองกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่ากับในเรื่องของการคิดการกระทำกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ถ้ารู้สึกว่าตอบแล้วนะครับถามใจตัวเองแล้วเหนื่อยหนักนะครับหลังชนฝาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยท้อจนแบบถึงทางตันแล้วอะแทบจะถึงทางตันแล้วแหละแบบนั้นน่ะแปลว่าตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะต้องปล่อยวางนะครับแล้วต้องรู้สึกที่ต้องหันกลับมาดูแลนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างรักตัวเองบ้างนะครับเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางตรงนี้ลงไปบ้างเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นายออฟวานเนี่ยแปลว่าเรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการที่เราต้องต่อสู้อะไรมากมายนะครับสังเกตดูว่าซากของไม้กระทาตรงเนี้ยหลุดมาเต็มเลยแต่แม่มดคนเนี้ยยังสู้จนหลังชนฝาเห็นไหมครับแต่ก็ยังคิดที่ยังต่อสู้อยู่บาดเจ็บด้วยแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปแบบนั้นน่ะมันคือความมานะทิฐิเล็กๆสำหรับชาวพฤษภชาวพฤษภก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างการที่เราสู้อะไรนานๆการที่เราทำอะไรนานๆเนี่ยมันจะทำให้เราจดจ่อกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกินไปแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยจากไพ่9ถ้วย9ถ้วยหมายถึงการที่ตัวเราเองต้องรู้จักที่จะพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังมาเที่ยวในชายหาดถูกไหมครับแล้วก็นั่งสมาธิรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายชิลๆมองไปที่อนาคตโฟกัสไปในระยะลองเทอมในระยะยาวนิดหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของเธอคือถ้วยที่สวยงามเรียงกันอยู่อย่างสวยงามนะครับอยู่ข้างหลังโดยที่เธอไม่ได้รู้สึกว่าเธอจะต้องแบบกลัวว่าน้ำจะสัดแล้วทุกอย่างจะพังลงมามันหมายถึงว่าเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเราต้องกล้าที่จะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างการที่เรายึดติดกับการต่อสู้การวิ่งตามการเหนื่อยนะครับมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะรู้สึกท้อมากกับการที่เราทำแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไปเพื่ออะไรในที่สุดมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราสู้มาทั้งหมดก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าคุณต้องหันกลับมารักตัวเองนะครับปล่อยวางบ้างกับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันหนักเกินไปก็อย่าไปแบกมันนะครับอย่าไปต่อสู้อย่าไปดิ้นรนมากเกินไปเพราะการต่อสู้ของคุณเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าผลสุดท้ายเราจะแพ้หรือชนะถ้าเราทำถูกทางคุณอาจจะชนะได้แต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกทางทุกอย่างก็ล้มเหลวดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเราควรจะต้องพยายามปล่อยผ่านพลังงานกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปบ้างคุณยังมีโอกาสของการที่จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้จากไพ่ไหนถือถ้วยไหนถือถ้วยขึ้นราศีธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับความหวังใหม่สิ่งดีๆนะครับมันยังเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเองถ้าเรารู้จักที่จะผ่อนคลายตัวเองรักตัวเองอย่างที่ไพ่9ถ้วยเป็นบางทีไพ่9ถ้วยเนี่ย
เราอยู่เฉยๆเรานั่งเฉยๆถ้าเขาจะรักเขาก็ตามหาเราแบบเนี้ยนะครับอัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าความพัฒนาเขาเรียกว่าเหมือนกับเราจะมีโอกาสของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างดีมากเลยแล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนแปลงแล้วรักตัวเองก่อนการรักตัวเองมันคือคุณค่านะครับการที่เรามีคุณค่าในตัวเองคนอื่นเขาก็มองเห็นเราถูกไหมแต่การที่เราด้อยค่าตัวเองในบางครั้งที่เราต้องไปตามถึงไปตามลากไปตามอะไรเขามากเกินไปบางทีแล้วอ่ะเขารู้สึกเบื่อหน่ายเขารู้สึกเหมือนเราไม่มีค่านะครับดังนั้นเราอย่าทำพฤติกรรมแบบนั้นถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะมีคุณค่าในตัวเองต้องรู้จักนิ่งเข้าไว้บ้างนะครับต้องรู้จักที่จะเรียนรู้บ้างต้องรู้จักที่จะปรับในเรื่องของมุมมองความคิดบ้างมีราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญคือผู้ที่ทรงคุณค่าที่สุดคือราชินีถือเหรียญบางคนบอกว่าหนูต้องรวยก่อนไหมถึงจะต้องแบบเหมือนเป็นต่อเขาได้ไม่จริงราชินีถือเหรียญไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียวแปลว่ามีคุณค่าในตัวตนมีความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงนะครับบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มในทิศทางของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราหนักแน่นเรามั่นคงแล้วเรารู้จักอดทนรอคอยบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหยิ่งผยองนะเพราะว่าราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนถึงว่าอดทนและรอได้นะครับมีคุณค่าโดยการที่เราไม่ขาดแคลนกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องไปตามเขาอะเนาะเราแค่มีหน้าที่ต้องสมดุลแล้วก็บาลานซ์นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์คือบางทีความสัมพันธ์คุณอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลำบากแต่ถ้าเรารู้จักสมดุลรู้จักบาลานซ์จากสองเหรียญสังเกตดูแม่มดคนนี้กำลังยืนอยู่บนไม้กระดานทั้งสองข้างแล้วกำลังเสกอินฟินิตี้ตรงเนี้ยเป็นเหรียญมันคือไพ่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการที่แม่มดคนนี้จะยืนอยู่บนเขาเรียกว่าบาลานซ์ได้มันก็ต้องอยู่บนกึ่งกลางมันแปลว่าเราต้องทำความเข้าใจของเขาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจของเราอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความสมดุลทุกอย่างจะคงอยู่ต่อไปแต่อะไรก็ช่างในบนโลกใบนี้ในจักรวาลนี้ถ้าไม่สมดุลกันทุกอย่างจะถูกดีลิสต์ออกจากสารระบบนะครับหลุดออกจากจักรวาลเป็นต้นดังนั้นถ้าคุณยังอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็ต้องรู้จักปรับความสัมพันธ์ต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักเข้าใจอะไรที่มันเป็นพลังงานในด้านลบพยายามนะครับตัดมันออกไปเพราะมีเทพีเดอะสตาร์มาเดทเทพีเดอะสตาร์หมายถึงเทพีของการถ่ายเทพลังงานความหวังใหม่การเริ่มต้นนะครับมันเป็นอะไรที่เราต้องรู้จักขจัดในแง่ของความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟออกไปจากในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราถ่ายเทมันออกไปแล้วรับพลังงานในด้านบวกแทนนะครับมันจะเป็นอะไรที่เราทำให้เราดูเหมือนมีออร่าดูมีความสดใสมีความรู้สึกที่ดีเปิดรับพลังงานมีไพ่เดอะฟูลอย่าไปจริงจังกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปคือจริงจังอ่ะได้แต่ไม่ใช่แบบจริงจังจริงใจได้แต่อย่าจริงจังเข้าใจไหมครับคำว่าจริงใจคือหมายถึงว่าเราก็รักจริงหวังแต่งแหละแต่เราไม่ใช่เหมือนกับว่าจริงจังซะจนแบบจะต้องแบบนั้นแบบนี้บังคับตีกรอบให้คนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรถูกไหมหรือไม่ใช่เป็นไล่ตามแล้วก็เรียกร้องความสัมพันธ์นั่นนู่นนี่หึงหวงแบบนั้นก็ไม่ดีถูกไหมดังนั้นน่ะ The Fool คือการปล่อยวางคุณต้องรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองแล้วต้องเปิดตัวเองให้ดูสดใสดูร่าเริงบ้างการที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยใครๆเขาก็อยากอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดเราอ่ะพยายามจับดาบนะครับแล้วก็พยายามหันหน้าดาบไปหาเขาอยู่เสมอๆแบบนั้นน่ะเอาดาบไปชี้เขาแบบนั้นน่ะนะครับเหมือนเราแบบคำว่าดาบชี้แปลว่าอะไรคือจริงๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจปริศนาบอกว่าเหมือนผู้ชายคนเนี้ยเห็นมั้ยกำลังเอาจริงเอาจังหน้านี่ดุดันมากกับการที่อยากจะเอาชนะมันหมายถึงว่าเราอ่ะกำลังแบบตั้งป้อมตั้งกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะมีปัญหากับเขาอ่ะนะครับชี้ดาบไปที่เขาหมายความว่าเรากำลังเค้นความจริงเรากำลังผดุงความยุติธรรมแต่การที่เราผดุงความยุติธรรมสำหรับความรักมันไม่มีมันมีแต่สมดุลแล้วก็บาลานซ์ถูกไหมมันมีแต่ความว่าสมดุลแล้วก็บาลานซ์เพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราจะวัดคำว่าถูกผิดจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเขาด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราอาจจะดูดีเกินไปก็ได้เพราะเขาอาจจะแบบเหมือนไม่มีอะไรดีเลยก็ได้ไง
ถูกไหมถ้าเราจะวัดความถูกผิดแบบนั้นแล้วเราจะคู่กับเขาได้ยังไงถ้าเราจะเอาความถูกผิดหรือบางทีเราอาจจะผิดตั้งแต่ต้นเพราะเราเป็นคนจับมือเขามาตั้งแต่แรกแล้วเราก็โทษคนอื่นหมดว่าแบบคนนั้นไม่ได้ดังใจแล้วเราก็คิดว่าเขาทรยศหักหลังทั้งที่ตามจริงแล้วเราเป็นคนจับมือเขามาตั้งแต่แรกเริ่มต้นแล้วอะแต่เรามาปล่อยมือแล้วก็บอกว่าเธอทรยศฉันแบบนั้นเป็นต้นอะแล้วเราก็ไม่ปรับแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่อะไรกับเขาเลยมันคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันคือช่องว่างอะที่เราไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เรียนรู้กันและกันเลยแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคืออัศวินถือดาบขึ้นมาคือราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราก็เกรี้ยวกราดบางทีเราก็ต้องการที่อยากจะได้คำตอบอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ปรับบางทีเราก็ต้องหันหลังให้กับความรักบ้างคำว่าหันหลังไม่ได้แปลว่าหมายถึงเดินจากแต่แปลว่าหันหลังในที่นี้แปลว่าอย่าโฟกัส8ถ้วยถึงต้องทิ้งแต่อันนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับยังโฟกัสอยู่แต่แค่หันหลังคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องมองความรักความสัมพันธ์ตลอดเวลาไม่ต้องให้เขามาตัวติดกันกับเราตลอดเวลาเรามีอิสระเราก็อยู่คนเดียวได้เราก็อยู่กับบริวารได้นะครับไม่ใช่เอะอะเขาหายไปวัน2วัน3วันก็รู้สึกแบบตื่นตูมว่าเขาจะหายไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นแสดงว่าคุณไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดเขาหายไปจริงๆแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้มีพลังงานอะไรในการดึงดูดเขาไว้เลยหรอแปลว่าคุณไม่ได้ทำความดีอะไรกับเขาไว้เลยหรอที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจแล้วกลับมารักคุณได้หรือกลับมาแบบโอเคกับคุณได้อะคุณต้องสำรวจแล้วนะว่าแสดงว่าคุณผิดในลักษณะที่ว่าคุณไม่ได้เคยเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเขาเลยเหรอที่ทำให้เขาแบบไม่ได้รู้สึกดีกับคุณที่แบบจะต้องแบบไม่คิดและเฉลียวใจที่จะกลับมาได้เลยนั่นมันแปลว่าคุณกำลังทำในทิศทางของความรักนั้นไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกดังนั้นเราต้องรู้จักปรับ mindset แล้วต้องเข้าใจด้วยนะครับเรียนรู้กันไปถึงบอกว่าให้มีการเรียนรู้มีคนมาคอมเพลนด้วยว่าแบบเหมือนคอมเพลนผมว่าแบบเราต้องเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งตลอดชีวิตมันจะเสียเวลาเกินไปไหมถ้าคุณเลือกถูกคนคุณไม่มีทางเสียเวลาแต่ถ้าเกิดคุณเลือกผิดคนน่ะแม้แต่5นาทีมันก็เสียเวลาแล้วอ่ะถูกไหมดังนั้นคุณก็ต้องเลือกให้ถูกก่อนสิแต่เราก็ต้องเรียนรู้เขาด้วยเพราะไม่ถ้าเราไม่เรียนรู้พอเราเห็นเขาด้านเดียวเราก็รู้สึกแล้วเราก็ตัดสินว่าเขาไม่ดีแบบนั้นเหรอครับทั้งที่ตามจริงเนื้อแท้เขาอาจจะเป็นคนดีแต่แค่อาจจะยังต้องปรับและต้องจูนกับเราบ้างแบบนั้นคนไม่ถูกใจไม่ได้แปลว่าไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้สติในการคิดก่อนไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยคือปั๊บปั๊บปั๊บก็อยากจะให้มันดีละแบบเนี้ยเป็นต้นเดือน2เดือนก็ต้องแบบให้เข้าขากันแล้วนี่คือคู่ของฉันแบบนั้นอ่ะมันคือแพชชั่นถ้าหมดแพชชั่นคุณก็ไปเพราะอะไรเพราะคุณใช้อารมณ์คำว่าแพชชั่นคือหมายถึงอารมณ์หมายถึงความรู้สึกแบบนั้นเป็นต้นแพชชั่นของคุณจะพุ่งทะยานมากๆเลยนะ8ไม้เนี่ยบอกเลยว่าแพชชั่นคุณจะเหลือล้นเลยนะคุณพยายามควบคุมในเรื่องของแพชชั่นบ้างเพราะแพชชั่นมันมากเนี่ยมันจะกดดันตัวเองนะครับแล้วก็คาดหวังด้วยคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบนั้นคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบนี้เขาจะต้องรักเราเขาจะต้องดูแลเอาใจใส่เราเขาจะต้องให้สินทรัพย์แบบนั้นแบบนี้เขาจะต้องแบบอะไรเนี่ยทุกอย่างเอาความคาดหวังที่ตัวเองต้องการแล้วยัดไปที่เขาหมดแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้เราไม่ได้พูดถึงความถูกผิดนะถ้าพูดถึงความถูกผิดเนี่ยคุณก็รู้ในใจอยู่แล้วแต่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันเรื่องของคุณแต่ผมมาแนะนำตรงนี้คือคุณผมกำลังแนะนำในเรื่องของการพัฒนาจิตใจการพัฒนาในการมองความรักความสัมพันธ์นะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มากเกินไปมันก็ยากต่อการควบคุมดังนั้นเราต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายไปหาความสุขอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ว่าจมปลักอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนแม่มดคนนี้กำลังแบบเหมือนสนุกสนานอะรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ต้องรู้สึกว่าแบบต้องมามัดติดผูกติดอะไรกับแพชชั่นของตัวเองมากจนเกินไปมีไพ่ The Emperor มา The Emperor แปลว่าเราต้องรู้จักที่จะมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับดูแลเอาใจใส่คู่ของคนรักบ้าง The Emperor เนี่ยเป็นอะไรที่เขายังรักจริงกับเรานะยังรู้สึกผูกพันกับเรานะเพราะในตามไพ่24เนี่ย The Emperor คือสามีของ The Empress มันคือความสุขความสมหวังดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด The Emperor เกิดขึ้นแปลว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกในภาวะจิตใจที่ยังแบบรู้สึกลึกซึ้งกับคุณนะถ้าเรายังเป็นราชินีถือเหรียญได้อ่ะ
พระราชินีถือเหรียญคือผู้ที่ตอบโจทย์กับThe Emperor ได้เหมือนกันนะพระราชินีถือเหรียญเนี่ยกำลังจะเป็น The Empress ในอนาคตไงถ้าเธอตั้งครรภ์เธอก็กลายเป็น The Empress นะประมาณนั้นได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยราชินีถือเหรียญเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับราชาThe Emperor เลยนะถึงแม้จะไม่ใช่ The Empress นะแต่มันก็เป็นเวอร์ชันของการเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งนึงอ่ะมันก็คือการตอบโจทย์ของกันและกันได้ดีเช่นกันอะไรที่เป็นพลังงานในด้านลบตัดมันออกไปนะครับคือไพ่เดทคือการตัดนะครับหรือการจบก็ได้หรือการปล่อยวางก็ได้การปล่อยวางของคุณเนี่ยในวันนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้นะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคุณก็ควรที่จะต้องพยายามเริ่มต้นใหม่แล้วตัวคุณจะมีความสำเร็จที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ